ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิป Channel คลิปนี้ก็มีอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วครับพ่อขุนรามสยามของเรานะครับไปเทิร์นถัดไปเลยครับตอนที่แล้วเรากำลังบุกบาบิลอนอยู่นะบาบิโลนใช่ไหมผมก็ไปอัปเดตมอดแปลไทยมาด้วยนะครับก็โอเคใช้ได้แล้วคือเห็นมีคนบอกไว้ว่าอ่านตามผมไม่ทันนะครับก็ให้อยากใช้มอดแปลไทยก็เลยใช้ซะหน่อยนะจริงๆผมไม่รู้ดิเหมือนเขาแปลแล้วผมอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่รู้ว่าผมประหลาดคนเองหรือเปล่านะก็โอเคครับลุยต่อกันเลยช้างศึกเดี๋ยวก่อนนะมันบุกมาอย่างนี้เราต้องเอาครอสโบว์มายิงโอเคแล้วเอาช้างปิดฉากซะเสียงดังครับขอลดเสียงหน่อยแต่ของคุณผู้ชมน่าจะเสียงเท่าเดิมโอเคครับจริงผมอยากเอาคอสโบเดินเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่หน่อยไหมทหารไปกันหน้าไว้เดี๋ยวคอสโบเราเดินมาตรงนั้นไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคอย่างนี้แล้วกันก็เมืองวอร์ซอวอร์ซอทำอะไรดีโอตาร่าพาเลสไหมสร้างกองทัพดินเผาก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้อัพยศทุกคนเลยนะครับทหารของเราหรือไม่ก็สร้างทหารเยอะๆก่อนเอาไหมแล้วค่อยทำไอ้ปั้นดินเผาก็ดีนะ อยากได้ศูนย์ความบันเทิงนะครับเมืองนี้ทำหอสมุดได้เนาะเอาศูนย์รวมความบันเทิงไว้แถวๆนี้นะครับเอาให้มันถึงเมืองนี้ด้วยนับก่อน1 2 3 4 5ถึงนะครับถ้างั้นตรงนี้แหละไปลงไปเลยส่วนเมืองนี้อยากสร้างคลังกับโรงเรียนให้เสร็จเลยนะครับเราจะได้สร้างทหารติดดาวได้เลยนะโอเคส่วนคนนี้เดินขึ้นมาแล้วกันถัดไปครับส่วนพ่อค้าเราได้ส่งให้เยอรมันยังนะครับคณะรัฐทูตเราไม่พอนะโอเคช้างเดี๋ยวช้างเราจัดการซอมบี้แล้วกันคนนี้บิลดเออร์คนนี้ทำสวนตรงนู้นแล้วเนาะถ้างั้นเดี๋ยวมาทำเมืองแถวนี้ครับเดี๋ยวพ่อค้าเราเอาไงดีเนี่ยหรือจะส่งให้คนอื่นดีผมอยากได้เยรวาล นะครับเพราะว่าเขาอยู่ติดทั้งบาบิโลนแล้วก็นิวออร์ลีนด้วยนะไอของอเมริกานะครับเราจะได้บุกอเมริกาได้ง่ายด้วยเยรวาลเป็นของใครเนี่ยตอนนี้อ๋อเป็นของฮามูราบีเป็นของบาบิโลนนะครับก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องผมว่าส่งอามานิไม่ต้องอยู่ฮ่องกงแล้วเดี๋ยวไปอยู่เยอรมันดีไหมหรือว่าอย่างนี้ดีไปอยู่เยอรมันก่อนส่งไปได้ไหมเนี่ยส่งไปไม่ได้นะครับเพราะว่าลบอยู่โอเคถ้างั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วกันพ่อค้าก็เอาไว้ตรงนั้นแหละครับผมส่วนทหารพลหอกเราก็เดี๋ยวเฝ้ายามไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันมันเป็นคอขวดนะครับทำอะไรไม่ได้เอาวิทย์ให้เยอะๆเดี๋ยวเราจะได้จัดการสร้างเครื่องบินแล้วก็เอานิวเคลียร์ออกมาบุกคนอื่นบ้างสร้างปืนใหญ่สนาม2หน่วยของเรามีแต่อภิมหาปืนใหญ่อ๋อปืนใหญ่สนามถ้างั้นอัพคอสโบเลยครับ600ใช่ไหมโอเคเอาไปก่อนครับผมได้ในพ่นออกมาอีกแล้วนะตรงนี้ก็เดี๋ยวทำประภาคารนะครับโอเคในพ่นวาร์ปมาเลยเดี๋ยวมายืนช่วยส่วนคนนี้น่าจะหมดยุคแล้วมั้งปลดเกษียณแล้วก็เดี๋ยวอัพยศให้กับยูนิตเราได้เลยนะครับเดี๋ยวมาอัพยศให้กับปืนใหญ่เราดีกว่าโอเคจัดไปอัพเกรดซะส่วนมู่หลานเอาไงดีตั้งรับไปก่อนแล้วกันนะทหารม้าผมไม่ค่อยอยากให้เข้าไปสู้นะครับเพราะว่าเขาเป็นพลหอกนะพลหอกเนี่ยมันพลังโจมตีเยอะนะครับถ้าสู้กับพวกทหารม้าอะไรเงี้ยทหารขี่ก็เดี๋ยวผมส่งทหารมาเราอ้อมมาทางนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปปล้นเขาได้ส
โอเคทหารราบเราคนนี้โจมตีได้ไหมก็ได้นะแต่ตั้งรับไปก่อนบิลเดอร์เราก็ทำลงด้วยไม้เลยครับจัดไปโอเคช้างเราซอมบี้ไปไหนแล้วอยู่ตรงนั้นไปก่อนเนาะเขาได้เวลาสำรวจต่อเจนีวาเจอแล้วครับเมืองวิทแห่งที่2โอเคถ้าอย่างนั้นอยากสร้างคิววามากเลยตอนนี้คิววาคิซิวานี่เอ้าเราสร้างอยู่นี่นะดีแล้วรู้สึกว่ามู่หลานผมนี่จะไม่ไหวแล้วนะต้องเอาถอยนะเนี่ยแล้วปืนใหญ่มาแทนตำแหน่งก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าปืนใหญ่คนนี้น่าจะโดนยิงหนักอยู่อะโอเคครับได้เมืองช่องห้ามาแล้วนะทำให้เรามีช่องใส่การ์ดเยอะขึ้นอีกช่องหนึ่งนะครับใส่การ์ดอะไรก็ได้ด้วยนะคุณผู้ชมคือเมืองต้องห้ามนี่มันดีมากเลยจริงไหนๆก็ดูละดูให้จบนะครับมีนกบินด้วยอ๋อนกบินอยู่ในโฮลี่ไซต์ไฟไม่ค่อยติดเลยนะไม่ค่อยจะไม่ได้จ่ายค่าไฟหรอโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอะไรอีกดีโอตาร่าพาเลทไหมยังเดี๋ยวอู่ต่อเรือก็ดีนะเมืองนี้โอเคครับเขตอุตสาหกรรมไหมถ้าผมสร้างโรงละครไว้ตรงนี้แล้วก็สร้างสุสานไว้ตรงนี้ก็ได้อยู่นะเอาสุสานมาก่อนแล้วกันเนาะมอสเซเลียมฮาราคานาซัส9เทิร์นเองแป๊บเดียวนะครับวันเดอร์9เทิร์นอย่างนี้เราก็ลงเขตลงละครไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปแคนเซิลได้ไงเนี่ยมอสเซเลียมมาก่อนโอเคต่อไปได้ช่องใส่การ์ดเยอะขึ้นนะครับเนี่ยใส่การ์ดได้ฟรีอย่างหนึ่งเลยคือเหมือนมันบูสต์พลังของเราเองนะสร้างทหารดีขึ้นดีไหมแบบเร็วขึ้นแล้วเราก็สร้างรูปปั้นเราจะได้อัพยศได้นะครับหรือไม่ก็อันนี้ก็ดีนะโบนัสช่องติดอุตสาหกรรมแล้วทูตคนแรกไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาถ้าความมีอิทธิพลมาดีกว่าเราจะได้ใส่คณะและทูตได้เยอะขึ้นนะครับโอเคทหารทำไมไม่เปลี่ยนเป็นการอัปเกรดวะแย่เลยเดี๋ยวมู่หลานเรามาพักข้างในนี้ก่อนแล้วกันนะปืนใหญ่ผมก็ยิงครับอัปเกรดมาแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาช้างมาชนเลยไหมผมว่าเอาทหารคนนี้มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เอาปืนใหญ่เราเดินขึ้นมาทหารม้าเรามายืนคำไว้ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ดีกว่าอ้อมมาทางนี้นะครับโอเคคอสโบยิงได้ไหมยิงไม่ได้แต่ถ้ามันยืนตรงนี้ก็โดนคนหอกยิงตายพอดีตำแหน่งมีไม่ค่อยเยอะเลยจริงอยากเอาช้างออกนะครับเดี๋ยวเอาคอสโบมันยืนอยู่ทางนี้เดี๋ยวมายืนตรงนี้เดี๋ยวช้างมายืนไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคอัพยศครับจัดไปเรียบร้อยยศเต็มเดี๋ยวรอคอสโบอีกคนนะอัปเกรดได้ใช่ปะเดี๋ยวเทิร์นถัดไปนะครับมาอัปเกรดกันโอเคส่วนพ่อค้าทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะเฮ้ยพ่อค้าซ่อมได้ด้วยเหรอมีชาร์จเอาไว้ซ่อมได้ด้วยนะครับผมบิลเดอร์คนนี้ทำอะไรดีฟาร์มตรงนี้ดีไหมแล้วก็ทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมนะรู้สึกว่าจะวางแผนไว้นานแล้วนะตรงนี้จะไม่ได้ทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมสักทีนะคนนี้ได้หนึ่งละทูตไม่เอาครับเอาไว้บัฟทหารพวกนี้ดีกว่าจริงๆผมซื้อเฮอร์คิวลิสมาแล้วก็ให้เขาช่วยสร้างเขตต่างๆให้ก็ได้นะเนี่ยดูดิคือปืนใหญ่โดนเล็งเป็นคนแรกๆเลยนะคุณผู้ชมจริงอยากได้ปืนใหญ่สนาม2ดาวเมื่อไหร่จะได้ทหาร3ดาวเนี่ยเดี๋ยวถังเราเผานะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดคอสโบคนนี้แล้วเราก็จะได้การปกครองนี้ทันทีนะอัปเลยเดี๋ยวเรียบร้อยครับแล้วเราก็ทำอะไรดีอัปเกรดอีกเหรออันนี้เอาออกได้แล้วมั้งผมไม่ได้ใช้แล้วมั้งโอเคแล้วเราก็เอาการ์ดอัปเกรดมานะครับลบ 50% ในการอัปเกรดอยู่ไหนวะหาไม่เจอนะเนี่ยอ๋ออยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ไปไหนเนี่ยอัปเกรดคุณผู้ชมครับการอัปเกรดไปไหนละ
ยูนิตทหารม้าเบาม้าหนักนี้ประชิดอ๋ออันนี้โอ้ยไม่เจอหน้ามืดตามัวอยู่โอเคเอ้ยลืมเปลี่ยนการ์ดเยราวานเอ้ยไม่ใช่ก็ส่งเข้าไปเยราวานดีไหมหรือว่าไม่ผมส่งให้อันนี้คลอง9เลยเหรอนี่ให้6ก่อนแล้วกันนะโอเคครับปืนใหญ่เราเดี๋ยวคนนี้ยิงได้ไหมไม่ได้นะเพราะเราอัปเกรดไปแล้วก็เดี๋ยวจัดการทหารเขาก่อนนะจัดการเลยครับอย่าให้มายิงอย่าให้มาจัดการกับปืนใหญ่เราได้นะโอเคครับส่วนปืนใหญ่เรายิงค่ายทหารต่อไปโอเคตามนั้นเลยครับคนนี้ผมอยากได้ปืนใหญ่สนามเพิ่มนะเอามารวบใส่คนนี้นะครับเดี๋ยวมึงนี้แล้วกันพี่มหาปืนใหญ่เดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วเราก็เอาปืนใหญ่สนามออกมาเลยนะครับ2คันเอามารวบนี่ยืนตรงนี้ได้นะโอเคยิงเยี่ยมไปเลยครับโอเคทหารเราเดี๋ยวมาแนวหน้ารอรวบ3ดาวอ๋อยิงได้อีกครั้งอ๋อลืมไปมันยิงได้2ครั้งนะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวทำเหมืองตรงนี้เยี่ยมมากนับ1 2 3อ้าวจับปลาได้ด้วยนะโอเคช้างศึกเราเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอทองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยอัพเป็นคูราเซียร์รอกันต่อไปยิ่งชาติเยอะแต่ละเทือนก็ยิ่งนานนะครับโอเครู้สึกว่าเราจะได้มหาลัยออกฟอร์ดแล้วใช่ไหมเราสร้างไว้ตรงไหนได้บ้างเมืองนี้สร้างได้ปะถ้าได้ก็อยากให้สร้างนะครับออกฟอร์ดออกฟอร์ดฟอร์ดไม่มีใครสร้างได้เลยเหรออืมฟอร์ดสร้างไม่ได้นะครับนี่ล่ะก็สร้างไม่ได้ก็เหมือนว่าจะต้องอยู่ต้องมีมหาลัยและอยู่ใกล้วิทยาเขตที่เป็นเจ้าของโดยเมืองนี้แค่นั้นใช่ไหมอ๋องั้นเราก็ต้องสร้างสมุดนะครับแล้วเดี๋ยวซื้อสมาคมเล่นแร่แปรธาตุให้โอเคส่วนเมืองนี้เราได้สปายมาแล้วเนาะเรามีสปายอยู่ในบาบิลอนหรือยังถูกจับนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปบาบิลอนเลยครับแล้วก็ส่วนเมืองนี้ทำอะไรต่อบิลเดอร์อีกไหมตรงนี้ยังมีอีกเพียบเลยเอาบิลเดอร์มาอีก2คนแล้วกันแล้วก็เมืองวอร์ซอบ้านไม่พอแล้วนะวอร์ซอตลาดน้ำก็อยากสร้างนะครับตรงนี้เหรอละแวกเพื่อนบ้านก็โอเคสร้างไว้ตรงนี้เลยแล้วกันจะได้เนินแต่ก็ช่างมันเถอะโอเคครับส่วนเมืองนี้บันเทิงลบ2มันต้องสร้างบันเทิงได้ไหมส่วนร่วมความบันเทิงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคณะรัฐทูตเดี๋ยวส่งให้เจนีวานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดก่อนเนาะแล้วค่อยส่งให้เจนีวาเราอัปเกรดได้เนาะอัปเกรดเลยครับโอเคเป็นคูราเซียร์ช้างศึกเราหายไปแล้ว หมดยุคของช้างศึกแล้วนะครับอันนี้ต้องมีทหารคุ้มเกาะเหล็กเกาะเหล็กไม่ใช่เกาะเหล็กผ่านลิ้นทำไมเนี่ยผ่านลิ้นไม่ใช่ผ่านลิ้นอะไรวะโอเคเดี๋ยวเรายิงครับหันคนนี้ป้องกันปืนใหญ่เรายิงคนนี้เดินมาไม่เดินมาโอเคเยี่ยมส่วนมู่ล่ะเราก็พักผ่อนต่อเรามีเมดิกยังอยากให้สร้างเมดิกไว้ด้วยนะครับก็ถ้างั้นเดี๋ยวได้เครื่องบินแล้วเดี๋ยวกลับมาสร้างเมดิกแล้วก็สร้างอาร์ติลเลอรี่เพราะว่าเราเครื่องบินเราเอาบอลลูนนะเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ดิเอาเครื่องบินนะครับแล้วก็ลูกค้าพิบาลแล้วก็ปืนใหญ่เสร็จแล้วเราก็จัดเครื่องบินต่อด้วยนิวเคลียร์ครับจบพ่อค้าเราทำอะไรไม่ได้วันนี้ก็รอรวบ3ดาวเดี๋ยวทหารมาเราอ้อมมาแล้วปืนใหญ่อีกคันออกมาแล้วนะครับลุยจะบวกเข้าไหมเนี่ยพาร์ทเนี่ยพาร์ทหนึ่งบวกเข้าแค่นิดเดียวเนี่ย
ต้องสเต็ปอัพคือมันเป็นคอขวดด้วยแหละผมเอาทหารมาเยอะไม่ได้นะซอมบี้เกิดได้เกิดดีโอเคปืนใหญ่ก็ยิงกำแพงไปก่อนครับเดี๋ยวเราจัดการซอมบี้ด้วยทหารของเราอย่างนั้นแหละโอเคยิงครับยิงได้2ทีนะยิงเลยโอเคเราจะได้เคลียร์เรียบร้อยจะได้บุกเข้าไปได้สักทีส่วนเมืองนี้นิโพลิสอ้าวสร้างได้มหาลัยแต่ว่าเฟืองน้อยเนี่ยตรงนี้ล่ะเฟือง46อยากให้เมืองนี้เป็นคนสร้างเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าจะไม่มีที่แล้วปะรู้สึกว่ามีแต่เมืองนี้ที่ทำได้นะออกฟอร์ดเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ่ะเมืองไหนวะที่ทำออกฟอร์ดได้ไม่ใช่เมืองนี้เหรอเมืองนี้ก็ได้ปะทำไว้ตรงนี้แต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็อยากได้อู่ต่อเรือนะครับมาช่วยบวกเฟืองให้กับเมืองนี้ก่อนแต่เดี๋ยวค่อยซื้ออู่ต่อเรือให้เราลงออกฟอร์ดไปเลยเดี๋ยวมีคนมาแย่งโอเคพ่อค้ามาทำออกฟอร์ดคนนี้ด้วยพอดีเลยนะแหมจังหวะค้าขายเสร็จพอดีโอเคครับทหารมาเรามาแล้วเดี๋ยวเราไปปล้นอะไรเขาดีทองดีไหมก็ดีนะจัดไปครับทางนี้ก็จัดการซอมบี้ให้เรียบร้อยทองเราก็ถือว่าเยอะแต่ไม่เยอะมากนะทุกคนเกลียดเราหมดเลยเนี่ยโอเคโดนทหารม้าผมโดนไปหลายทีอยู่นะอันนี้อะไรเนี่ยเขาทำอะไรบิ๊กเบนนะครับเทคโนโลยีไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอสงสัยเราไม่ได้วิจัยบิ๊กเบนนะโอเคเดี๋ยวเราปล้นอีกครั้งนะครับ2ครั้งเลยไปทองเพียบเสร็จแล้วเราก็แทนเรายิงได้เนาะเดี๋ยวผมซื้อเอาเฮอร์คิวลิสออกมาก่อนโอเคย้ายมาเมืองนี้ย้ายไม่ได้อีกงั้นเอาปืนใหญ่ถอยออกมาก่อนครับแล้วเราเอาเฮอร์คิวลิสย้ายมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสร้างเขตบันเทิงกันตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ทำอย่างอื่นไปก่อนเอาเขตอะไรอีกดีเขตวิทย์ไหมบวก5เอาไว้ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวสร้างอันนี้ให้เสร็จนะครับเขตวิทย์ลงเขตได้อีกเหรออยากได้ตลาดน้ำนะครับเดี๋ยวไว้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ทำเขตอะไรเลยเหรอเนี่ยแต่ว่าเราทำยุ้งฉางโอเคครับตามนั่นแหละพ่อค้าอยู่เฉยๆไปก่อนปืนใหญ่แล้วก็ใช้ไว้คนนี้ยิงได้นะครับยิงได้ยิงไปยิงครับทหารม้าผมปล้นเสร็จแล้วยังไปต่อได้เลยเนี่ยโอเคเดินมาทางนี้ไปต่อแล้วยังปล้นได้อีกเอ๊ะทำไมมันปล้นได้เยอะจังโอเคยิงได้2ครั้งครับเก็บค่าประสบการณ์ต่อไปวันนี้ก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนเนาะหมู่หลานเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเมืองนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ยิงไม่ค่อยเข้าแล้วนะต้องเอาอาร์ติลเลอรี่มาแล้วอะแล้วก็เมืองนี้ทำอะไรดีเดี๋ยวซ่อมฟาร์มให้หมดเลยเอ้ยพ่อค้าเราอยากได้เฟืองให้เยอะที่สุดนะครับไปเราจะได้สร้างมหาลัยออกฟอร์ดให้เสร็จเร็วๆส่วนเมืองนี้1 2 3เดี๋ยวมาทำโรงเรือนไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขโมยเฟืองมาให้หมดนี้ด้วยโอเคเน้นเฟืองจัดไปคูราซิเออร์เราอัปเกรดได้นะครับโอเคโจมตีระยะไกลถึกขึ้นหมายถึงป้องกันแล้วก็ส่งมาเมืองนี้ให้หมดเลยอยากได้ออกฟอร์ดไหนๆจะลงทุนทำวันเดอร์ทั้งทีต้องเอาให้สุดครับลงเลื่อยไม้ทำได้ไปเทิร์นถัดไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีตังค์1,000ซื้ออะไรดีโรงเรียนนายถ้าเดี๋ยวว่าจะเก็บไปซื้ออู่ต่อเรือใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเทิร์นถัดไปนะครับซื้ออู่ต่อเรือกันก็
เดี๋ยวรอเปลี่ยนการ์ดแล้วใส่คณะละทูตทีเดียวนะโดนหนักมากโดนบางนี้อาจจะต้องเผาทิ้งไหมเนี่ยว่าต้องเผาทิ้งไหมมันกวนมากเลยคือแบบคอขวดเราก็อยู่แถวๆเนี้ยไม่งั้นเราต้องอ้อมมานะครับเราไม่ได้เป็นมิตรกับคาโฮเกียแล้วด้วยอ๋อต้องส่งเข้าไปถ้างั้นส่งเข้าไปเลยเดินมาแล้วก็คาโฮเกียอยากให้คาโฮเกียมาช่วยบุกเมืองเนี้ยเดี๋ยวมาปล้นเขตวิทย์กันนะครับแล้วเราก็อีกต้อง6เทิร์นทหารผมจะรอดก่อนไหมเนี่ยหรือจะไม่รอดไม่งั้นเราก็บุกเมืองนี้ก่อนไหมเพราะเมืองนี้นี่มันเข้ายากนะครับกำแพงนี้เป็นของเมืองไหนเป็นของเมืองมาชาแปรก็คือเมืองนี้เพราะงั้นต่อให้เอาเมืองนี้ออกไม่ช่วยอะไรงั้นเดี๋ยวเอามู่หลานมาอยู่ทางนี้ครับแล้วเราก็ยิงเดี๋ยวผมเอาคิวลิสเดี๋ยวมาช่วยสร้างเขตนะครับเยี่ยมมากแล้วเดี๋ยวมาสร้างเขตไว้ตรงนี้ตอนนี้คือทหารเราเยอะทหารผมจะไม่รอดนะคนนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาไงดีนี่เดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะครับทหารม้าผมย้ายเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวคนนี้ออกมาได้ไหมออกไม่ได้กำแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก็ปืนใหญ่มีอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะไปครับนี่มาอยู่ตรงนี้เลยโอเคยิงได้อีกเดี๋ยวเราเอานายพลขึ้นมานะรัศมีจะได้ครอบคุมเดินมาทางนี้ครับครับผมจะรอดไม่แน่จัดอย่างเงี้ยถ้างั้นเดี๋ยวเอาใส่คาโฮเกียอะไรก็ได้รู้สึกว่าจะมีคนแย่งคาโฮเกียกับเราอยู่นะก็ต้องระวังไว้ด้วยโอเคเอาเฟืองมาเทิร์นถัดไปครับปืนใหญ่2ดาวเดี๋ยวให้อ้อมมาทางนี้แล้วกันฟิวเตอร์เราก็ทำฟาร์มครับครบฟาร์มสามเหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวทำโรงเลื่อยไม้ตรงนั้นเนาะฟิวเตอร์ตรงนี้เราซ่อมฟาร์มซะให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ซ่อมตรงนี้ด้วยอันถัดไปครับรอกันต่อไปซอมบี้เกิดมันเกิดอะไรบ่อยขนาดนั้นนี่ครับลงด้วยไม้เสร็จแล้วเมืองนี้เดี๋ยวมาทำเหมืองตรงนี้ก่อนทหารผมก็มาครับยิงมูลานยิงได้ยิงเฮ้ยมันมีรถเหตุการณ์รถมันก่อนเอ้าไม่ตายอีกป้นเสร็จตีมูฟเมนต์เยอะนี่มันดีมากเลยเดี๋ยวเราเอาทหารม้ามาทางนี้นะครับเดี๋ยวพื้นใหญ่เราจะได้เคลื่อนทับมาข้างหน้าได้โอเคไหนก็ยิงได้ก็ยิงเมืองนั้นไปก่อนเนาะแล้วก็การซอมบี้ให้เรียบร้อยครับอีก5เทิร์นรวบ3ดาวได้การถัดไปประนามเขาไม่ชอบให้ใครมาลบในทวีปเขานะไม่แคร์อยู่แล้วไงเราก็จะบวกหมดอยู่แล้วมู่หลานเรารอดไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องให้มู่หลานหลบไปนะครับแล้วก็ขโมยวิทย์ส่วนทหารม้าเดี๋ยวปล่อยเข้าข้างในอีกดีกว่าตรงนี้ก็มีโซนให้ขโมยโอเคครับได้คิววาคิซิวานี่แล้วเราได้3คณะละทูตนะแล้วก็ถ้าเรามีอำนาจในเมืองประเภทไหนนะครับค่าเราจะได้บวก 15% ค่านั้นในเมืองที่สร้างคิววานะแล้วถ้าเรามีอำนาจในเมืองประเภทนั้นๆ2เมืองนะครับ2 City State เนี่ยเราจะได้บวก 15% ค่านั้นๆพวกอาณาจักรเราก็คือบวกไอเนี่ยบวก 15% เลยทั้งหมดเลยแทนที่จะบวกแค่เมืองเดียวนะครับอันนี้บวกทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นผมเลยอยากหาเมืองที่มีเนี่ยครับวิทยาศาสตร์นะถ้าผมมีอำนาจได้เนี่ยผมก็จะได้บวกวิท 15% นะโอเคอย่างน้อยก็มีอำนาจในเมืองนึงก่อนนะครับผม
เมืองสุโขทัยเราจะได้บวกค่าวิทยาศาสตร์บวกอีกเนี่ย15%จากนี่นะครับจากกิงการ่านะแล้วก็15%จากคิววานะครับมันรวมกันอ่ะมันไม่บอกนะบรรทัดสุดท้ายอ่ะมัน15%บวก15%นะครับเป็น30%นะโอเคบิลเดอร์เดี๋ยวเรามาทำเหมืองตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขอบพื้นตรงนี้ให้วอซอเนาะมันได้ประโยชน์มากกว่าอยุธยาเราทำอะไรได้อีกทำเพื่อนบ้านไหมบวก6ตรงนี้ก็ไม่เลวนะโอเคครับแล้วเราก็ตรงนี้เป็นเนินหรือเปล่าถ้าเป็นเนินผมจะตัดไม้ทิ้งนะครับโอเคเป็นเนินทั้งนั้นตัดไม้ทิ้งแล้วก็ทำเหมืองเข้าไปโอเคเมืองนี้รู้สึกว่าจะโดนน้ำท่วมเหรอหรือโดนอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซื้ออู่ต่อเรือให้เมืองนี้ก่อนโอเคสร้างอารีนาเฮอร์คิวลิสเราอยู่ไหนละมาทางนี้นะโอเคได้มูหลาเราต้องถอยนะครับป้นปืนใหญ่เรายิงทางนี้ก็ได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวปืนใหญ่คนนี้ก็ยิงทางนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ทหารม้าเราจัดการมันซะให้เรียบร้อยแล้วปืนเราจะได้ยิงเมือง2ครั้งเลยโอเคเยี่ยมนายพลเดี๋ยวเดินมาทางนี้ดีครับเหลืออีก3เทิร์นเราจะได้รวบยูนิตให้เป็น3ดาวทำตรงเลื่อยไม้เลยปืนใหญ่เรามาแล้วเดี๋ยวสร้างผสมทบนะครับให้มันเป็น3ดาวได้กองทัพเราจะได้ powerful กว่าเดิมนะมีพลังมากกว่าเดิมโดยที่ยูนิตเท่าเดิมนะครับกองทัพจะได้ไม่อุ้ยอ้ายด้วยขี้เกียจบังคับเยอะปืนใหญ่ผมรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดนะอาจจะต้องให้ถอยละอีก2เทิร์นนะครับเข้ายุคอุตสาหกรรมแล้วเราก็ยังอยู่ยุคทองเหมือนเดิมนะอะไรมันจะดีไปกว่านี้โอเคครับได้การบินพอดีเลยแล้วก็ทูอาร์มดีไหมอันนี้แหละสายสงครามก็ต้องทูอาร์มนะครับเดี๋ยวสร้างถ้าสนามบินเลยไปแต่ก่อนหน้านั้นผมอยากได้บอลลูนนะก็ไหนมันทำบอลลูนได้บ้างเมืองนี้ทำได้นะครับเมืองนี้ทำได้ปะทำไม่ได้อ๋อทำได้แต่ว่าตังค์ไม่พอก็จะซื้อเอาถ้างั้นรอเทิร์นหน้าจะซื้อบอลลูนหรือว่ามันทำได้กี่เทิร์นเนี่ย24เทิร์นนะครับเมืองนี้ล่ะบอลลูนกี่เทิร์น3เทิร์นเอาบอลลูนออกมาก่อนปืนใหญ่เราจะได้มีความได้เปรียบสูงนะครับสามารถยิงจากระยะไกลได้เขตอุตสาหกรรมเอ้ยบวก5งั้นทำเลย ไม่รีรอลังเลโอเคทำเหมืองครับใส่เข้าไปเลยอัปเกรดบวก1การเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้วเราก็ยิงปืนใหญ่ยิงส่วนปืนใหญ่คนนี้ถอยเข้าเมืองครับโอเคแล้วเราก็อันนี้โมหลานก็ป้นอีกทีเยี่ยมไปเลยแล้วก็ทำเหมืองนั่นแหละตัดไม้แล้วทำเหมืองทับนะครับคุ้มเอ็ดปืนใหญ่เราคนนี้ก็ยิงไปก่อนฝึกทหารม้าผมก็เอาไงดีต้องตั้งรับเก็บไว้ยึดเมืองนะคนหนึ่งจริงเรามีเฮอร์คิวลิสมาช่วยแล้วนะเนี่ยท่าทีที่เด็ดเดี่ยวยิ่งใหญ่โอ้ยปักปั๊มอเล็กซานเดอร์นี่คือแบบแย่สุดแล้วคือถ้าผมไม่ลบกับใครนะเขาก็จะมาว่าผมแต่พอผมลบเขาก็มาปักปั๊มผมก็หาว่าผมป่าเถื่อนเอ้าไอ้นี่เอายังไงกับชีวิตคนอื่นเนี่ยนะไม่ได้ดั่งใจสักอย่างเป็นมนุษย์ป้าหรือไงอเล็กซานเดอร์เนี่ยเอ้ยปนไปเรื่อยนะครับรอเทิร์นจบนี่แหละโอเคได้นะเขียนคนแรกยิงเลยครับอ้าวโอ้ถ้างั้นก็เอาทหารมาได้แล้ว
กำแพงยิงซอมบี้ตายเองแบบนี้2คนนี้อยู่เฉยๆไปก่อนแล้วกันอีกเทิร์นนึงนะครับเรารวบได้โอเคครับยิงยิงยิงและยิงเดี๋ยวทหารมาผมไปป้นเขตวิทตรงนี้ดีกว่าปึ้มเยี่ยมเลยครับวิ่งได้ไกลมากเอ๊ะนักเขียนลงผลงานเยี่ยมยูเนอร์คนนี้เราก็ทำฟาร์มตรงนั้นแล้วกันตรงนี้ก็พักฟื้นสปายเราเดี๋ยวจริงๆผมส่งมาผิดเหมือนกันเนี่ยน่าจะต้องส่งมาทูลอ่านยังไงเนี่ยชูลไปครับมู่หลานเราอีกกี่เทิร์น12เทิร์นกลับไปพักฟื้นก่อนไหมท่านถัดไปคิริสช่วยสร้างเขตวิทย์เลยครับเยี่ยมเขตวิทย์บวก5แล้วเดี๋ยวเรามาทำตลาดน้ำตรงนี้นะอ้อมกลับมาได้ไหมไม่ได้อีกเอองั้นช่วยยึดเมืองนี้ไปเลยไปโอเคปืนใหญ่ผมทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยฮัลโหลโดนบล็อกทางนะครับไปต่อไม่ได้โอเคงั้นเดินมาทางนี้อีกหนึ่งเทิร์นรวบทหารได้พาร์ทหนึ่งนี่มันไปไม่ถึงไหนเลยนะเมืองลาบิคุยมนะครับเมื่อกี้กระดูกลั่นนะถ้าใครได้ยินเราไปคุ้ยมจะก่อกบฏแล้วโอเคครับได้มอสเลียมฮานาคานาซัสอะไรนะความสามารถก็บวกค่าเฟสบวกค่าวิทย์บวกค่าวัฒนธรรมให้นะครับอ่ะเนี่ยตามนี้เลยแล้วเราก็ได้โมบิลิเซชันด้วยนะทำให้เราได้เปลี่ยนการ์ดเดี๋ยวเราอัปเกรดทุกตัวหรือยังนะครับเดี๋ยวอัปเกรดทุกตัวแล้วเว้นหอล้อมเมืองหอล้อมเมืองเราอัปเกรดเป็นอะไรได้อะเมดิกปะแพทย์นี่ไงโหแพทย์สนามมาดีกว่าต่อไปการปกครองอะไรดีผังเมืองอันนี้ต้องเอาไหมล่าอาณานิคมน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาอันนี้ก็อันนี้โอเคบุคคลยอดเยี่ยมได้ของเล่นดีมากเลยเพราะว่าเมืองผมนี่แบบเขากังวลที่เราลบกับคนอื่นอยู่นะครับอันนี้ดีไหมโมตาร่าพาเลสก็ดีนะตั้งไว้ไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันครับอยู่ติดกับเขตโรงละครตรงนี้พอดีเลยนะจะได้เป็นโบนัสช่องติดเพิ่มไปอีกนะครับก็ต่อไปเมืองนี้วอร์ซอท่าเครื่องบินท่าเรือโรงงานอุตสาหกรรมทำได้ไหมบวก3ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บวก3ตรงนี้แล้วกันโอเคเลื่อนขั้นปลดล็อกในช่วงยุคอุตสาหกรรมสำหรับบุคคลตัวอย่างค่าเลไลจะได้ค่าตามที่ปลดล็อกใช่ไหมเรามีเลไลตรงไหนบ้างเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะเลือกมาทำไมวะเนี่ยแล้วแวมไพร์ก็ไม่เจอเพราะแคมป์บาบิเลียนไม่ค่อยจะมีนะครับเดี๋ยวผมเอาแมกนัสมาอยู่เมืองนี้แล้วกันเมืองนี้พอลิสโอเคพลหอกโจมตีเลยจัดไปแล้วเราก็ยิงเรียบร้อยครับเราได้ mobilization แล้วเนาะรวบเลยครับเยี่ยมโอเคคนนี้ก็รวบปึ๊ด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 จัดไปครับเฮอร์คิวลิสเราเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวเรามีปืนใหญ่ให้รวบอีกคนนะเนี่ยปืนใหญ่คนนี้3ดาวเนาะแต่ว่าเราต้องการอีกคนนะครับก็เดี๋ยวปืนใหญ่ออกมาอีกคนหนึ่งอยู่ไหนนะพี่มหาปืนใหญ่โอเคยิงเลยครับปืนใหญ่ผมเอาไปรวบนะเพราะงั้นก็ตั้งรับไปก่อนเฮอร์คิวลิสเดินมาช่วยทางนี้ฟิลเดอร์ทำเหมือง
พ่อค้าคนนี้เดี๋ยวเอาของเล่นมาครับเราจะได้บวกค่าความสุข4ให้กับเมืองนะครับ and โอเคป้นแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ป้นโอเคป้นอีกโอ้โหเฮ้ยป้นได้3รอบ เดี๋ยวป้นได้กี่รอบวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันป้นอ๋อผมอัพอันนี้ป้นสะดมใช้ค่าเคลื่อนที่แค่1แล้วมันมี6เคลื่อนที่ไงคุณผู้ชมโอ้โหป้นได้10รอบเลยวะเนี่ยเวอร์ไปเวอร์ไปโอเคเดี๋ยวสร้างหอสมุดนะครับแล้วก็อารีน่าสมาคมก็อยากสร้างนะแต่ว่าเดี๋ยวสร้างซื้อพ่อค้าซื้ออะไรซื้อให้เมืองนั้นแหละเพราะว่าเมืองนี้เฟืองไม่ค่อยมีนะเฟือง10นะครับถือว่าน้อยอันถัดไปงั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ